รักเธอสองรักที่เกิดจากหัวใจและนี่คือรักเธอที่ไม่มีวันจะจางหายไปขอโทษนะคะครับคุณเป็นคนดูแลงานที่นี่หรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับดิฉันอยากทราบว่าเวทีการแสดงด้านนอกมีใครบ้างเหรอคะอ๋อเท่าที่ผมทราบครับเวทีภาคเหนือครับมีมา3วงแล้วก็คนมันเยอะมากเลยครับผมก็จำใครไม่ได้ครับเอางี้เลยครับจะมีการแสดงอีก2วันคุณลองมาวันอื่นสิครับน้องอิงฟ้าอยู่นี่เองพี่ตามหาตั้งนานเป็นห่วงแทบแย่กลับกับพี่เถอะครับพี่แม่แท้กลับไปก่อนเลยค่ะอิงฟ้ายังไม่เสร็จธุระธุระอะไรครับคุณอาที่มาตามน้องอิงฟ้ากลับพี่ไม่อยากให้ท่านโกรธนะครับนี่ทำไมต้องรีบขนาดนี้ด้วยล่ะคะทำไมกันหนีใครมาก็คุณอาน่ะสิครับท่าทางหัวเสียมากที่น้องอิงฟ้าหนีมาแบบนี้พี่กลัวท่านจะโกรธเราถ้าเกิดเราไม่รีบกลับเดี๋ยวอิงฟ้าโทรบอกคุณพ่อก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องครับรีบกลับเถอะเดี๋ยวพี่ขับรถให้แล้วรถพี่เพชรแท้ล่ะคะเดี๋ยวพี่ให้คนมาเอาอิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าจากบ้านของราชวงศ์องค์อินศิลปดินหรือเปล่าครับคุณพ่อเพชรแท้บอกพ่อหมดแล้วลูกคิดอะไรของลูกอยู่หรืออิงฟ้าลูกกลับไปหานักดนตรีกระจอกนั้นเพื่ออะไรใจเย็นๆก่อนเถอะนะครับคุณอาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยน้องอิงฟ้าก็ยังไม่ได้เจอใครลูกก็รู้นะพ่อรักและเป็นห่วงลูกแค่ไหนยิ่งเกิดเรื่องวันนี้แล้วลูกกลับไปที่นั่นอีกอะลูกกำลังทำอะไรอยู่ฮะหนูก็แค่อยากจะเจอคนเล่นซึ้งคนนั้นหนูอยากจะคุยกับเขาค่ะคุณพ่อหนูคิดว่าหนูน่าจะรู้จักเขาลูกไม่รู้จักไอ้บ้านนอกนั่นหรอกลูกก็แค่ฝังใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางเหนือเท่านั้นเองอะน้องอิงฟ้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขึ้นไปพักผ่อนก่อนเถอะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่จะมารับไปทานข้าวหนูขอตัวนะคะคุณนาครับเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้น้องอิงฟ้าอาจจะออกไปตามหาไอ้ผาหลวงเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วเธอคิดจะทำอะไรถ้าคุณอาไม่ว่านะครับพรุ่งนี้ผมจะขอน้องอิงฟ้าแต่งงานThank you.
ีอะไรเลลินไม่อยากทำงานนี้แล้วเลลินไม่อยากต้องมานั่งรับใช้คุณอิงฟ้าเลลินไม่อยากเห็นหน้าเขาเลลินอยากกลับบ้านแล้วใครใช้เธอเสนอหน้ามาแต่แรกล่ะเป็นเธอเองไม่ใช่หรอที่หึงหวงฉันจนหน้ามืดตามัวอยากจะดูความเคลื่อนไหวของฉันกับน้องอิงฟ้านี่คุณชายมองเลลินในแง่ดีเหลือเกินนะคะทำไมไม่คิดบ้างล่ะว่าที่เลลินต้องมานั่งรับใช้อีกคนสมองพิการเนี่ยแปลว่าเลลินอยากจะช่วยคุณชายถ้าเธออยากจะช่วยฉันนะคงไม่มาขอถอนตัวตอนนี้หรอกก็ตามใจนะไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่เพราะถึงมีเธอหรือไม่มีเธอนะฉันก็ได้แต่งงานกับน้องอิงฟ้าอยู่ดีงั้นคุณชายลองคิดดูเอาเองแล้วกันนะคะว่าถ้าละลินบอกคุณอิงฟ้าว่าเรามีอะไรกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็รู้นี่นะว่าฉันต้องแต่งงานเพื่ออะไรฉันต้องการแค่วังศิลปบดีเท่านั้นไม่ใช่น้องอิงฟ้าถ้าฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการเมื่อไรน้องอิงฟ้าก็ไม่สำคัญสำหรับฉันงั้นคุณชายช่วยพิสูจน์ให้ละลินเห็นหน่อยได้ไหมคะว่าละลินจะเชื่อคุณชายได้ยังไงไฟนี่ไม่ปิดกันเลยสักดวงเปิดกันเป็นงานวัดไปได้เด็กพวกนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยสักอย่างทำไมจะเป็นไปถูกอีกเพชรแท้เอ๊ะแล้วผู้หญิงคนนั้นใครแต่ไม่รู้ว่าค่ะไม่ได้ถามเฮ้ยปิดไฟแล้วไปกลับพ่อลุงรอพาหลงมันก่อนดิมันไม่เคยมากรุงเทพแล้วลุงเดี๋ยวมันก็หลงหรอกนะรอแป๊บนึงไม่รอหลงก็หลงเรื่องของมันมันเลือกทางของมันล่ะฉันไม่สนใจมันเหรอลุงจ๊ะแล้วถ้าผ่านหลวงเจอกับอิงฟ้าล่ะเจอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกลุงหมายความว่าไงก็ว้าวไม่มีอะไรอ่ะหลับได้ยังไงนานตื่นไอ้นานไปกลับละหมอฉันไม่ไหวแล้วอ่ะขับรถทางไกลเงี้ยฉันหลับในแน่นอนเลยอ่ะเอางี้ได้มั้ยเราไปพักบ้านญาติฉันก่อนนะได้มั้ยขับไม่ไหวใช่ไม่เป็นไรฉันขับเองลุงลุงจ๋าลุงมันทำอะไรอ่ะจ๊ะนี่มันค่ำมืดแล้วนะลุงก็ไม่ค่อยคุ้นทางด้วยอ่ะหนูว่าเราไปพักบ้านญาติหน่อยสักคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เราค่อยกลับก็ได้นะจ๊ะพี่ครับรถคันนี้ไปถนนกาญจนาภิเษกหรือเปล่าครับอ
ันนี้ลูกพ่อสวยจังพี่เพชรแท้เขาจะพาไปทานข้าวที่ไหนเหรอลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เห็นบอกว่าจองโต๊ะเอาไว้แล้วขนาดนั้นเชียวจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะไม่ทราบสิคะแล้วคุณพ่อล่ะคะทราบหรือเปล่าการที่ลูกคบคนที่เหมาะสมเนี่ยพ่อดีใจเพชรแท้กับลูกเป็นเนื้อคู่กันแล้วพ่อจะดีใจมากถ้าลูกได้แต่งงานเป็นเจ้าสาวของเพชรแท้ตระกูลของเราจะได้มีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นพ่อคะทำไมบางทีหนูถึงไม่รู้สึกอะไรพิเศษกับพี่เพชรแท้เลยล่ะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะหนูอยากจะได้ความทรงจำของหนูกลับคืนมาเร็วๆจังเลยค่ะหนูจะได้รู้ไงคะคุณพ่อว่าจริงๆแล้วหนูรู้สึกยังไงกับพี่เพชรแท้บางทีผู้ชายในฝันที่หนูเคยเล่าให้คุณพ่อฟังหนูรู้สึกว่าไม่ใช่พี่เพชรแท้แต่เป็นคนอื่นคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะลูกจะรู้สึกยังไงกับเพชรแท้เนี่ยมันไม่สำคัญยังไงซะลูกต้องแต่งงานกับเพชรแท้เพชรแท้เป็นคนที่เหมาะสมกับลูกที่สุดจำไว้นะอิงฟ้าคุณพ่อคะคุณชายอยากจะให้คุณชายเพชรแท้เนี่ยลงเอยกับคุณอิงฟ้าเร็วๆจังเลยนะคะสงสัยว่าคุณอิงฟ้าคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อย่าพูดแบบนั้นได้ไหมละลินฉันยิ่งใจไม่ดีอยู่ผู้หญิงหน้าเบื่อเธอมันจะมาสู้ฉันได้ไงคอยดูนะถ้าวังศิลปดินเป็นของคุณชายเพชรแท้เนี่ยฉันจะให้คุณชายเขี่ยเธอที่มิตรคนแรกขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามแล้วต่อสาย127ขอโทษครับเดี๋ยวดีๆสิวะขอโทษนะครับThank you.
ันก็เป็นอย่างนี้ด้วยวะอิงฟ้าเดี๋ยวครับจะไปไหนครับผมนี่เข้าไปหาเพื่อนผมนะครับเขาไม่เข้าไปเมื่อกี้เองครับคุณครับเข้าไม่ได้นะครับทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะครับเดี๋ยวผมเข้าไปไม่ทันนะครับพี่คุณถ้าคุณอยากเข้าไปนะครับช่วยไปทำเนื้อตัวให้ดูดีกว่านี้ได้ไหมครับอย่าให้ผมต้องเรียกยามเลยนะครับหลังจากเราทานข้าวเสร็จพี่มีเซอร์ไพรส์ให้น้องอิงฟ้าด้วยนะครับอีฟ้าขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะไม่เป็นไรค่ะอิงฟ้าผมรู้ว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วอิงฟ้าเจอกันอีกอ่ะคุณเป็นใครอ่ะอิงฟ้าอย่าร้องเล่นแบบนี้สิอิงฟ้าคุณรู้จักฉันด้วยเหรอแล้วคุณชื่ออะไรแล้วเคยเจอกันที่ไหนคุณบอกฉันได้ไหมล่ะอิงฟ้านี่คุณเล่นอะไรของคุณอยู่อิงฟ้าคุณรู้ไหมว่าผมต้องเจออะไรมาบ้างก่อนที่ผมจะได้เจอคุณอีกอะเอ้ยนี่คุณฉันจะไม่รู้ได้ไงว่าคุณต้องเจออะไรมาบ้างตกลงว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าอิงฟ้านี่ตกลงคุณจะล้อเล่นกับผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ล้อเล่นคุณจะบอกหรือไม่บอกถ้าไม่บอกฉันก็จะไปละทำไมคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้ฮะอิงฟ้าคุณเป็นอะไรของคุณน่ะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละคุณจะทำไมโอ๊ยเลิกเล่นทีเถอะอิงฟ้าผมคิดถึงคุณมากแค่ไหนคุณรู้ไหม
ี่เราแค่รู้จักกันจริงๆใช่ไหมอิงฟ้านี่คุณฉันเจ็บนะต้องให้ผมจูบคุณใช่ไหมคุณถึงจะจำผมได้อะสำหรับน้องอิงฟ้าครับขอบคุณค่ะแต่งงานกับพี่นะครับน้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าเขินจนทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะครับเพราะแบบนี้ใช่ไหมคุณถึงต้องทำเป็นไม่รู้จักผมอ่ะยิ่งฟ้าคุณเป็นอะไรไปอ่ะคุณลืมเวลาของเราหมดแล้วเหรอน้องยิ่งฟ้าไม่รู้จักแกอย่าไปสนใจมันเลยครับมันก็เป็นแค่นักต้มตุ๋นรีบๆไปให้พ้นหน้าพวกฉันก่อนที่ฉันจะเรียกยามมาล่าตัวแกออกไปไปทำน้องอิงฟ้าว่าไงไปทำน้องอิงฟ้าเดี๋ยวอิงฟ้าอิงฟ้าพุทธอย่ามาให้พวกฉันเห็นหน้าไปไปทำน้องอิงฟ้าเดี๋ยวก่อนถึงไว้อิงฟ้าอิงฟ้าพี่แพ้แท้หยุดนะถ้าขืนใจมาแตะต้องน้องอิงฟ้าอีกแล้วก็ฉันเอาแกตายแน่ไปเลยครับพี่แพ้บอกอิงฟ้าไปสิบอกอิงฟ้าถึงนี่ยามมาลากตัวพี่อิงฟ้าไปสิหยุดตรงนี้ไปไปผมไปนะครับน้องอิงฟ้าไปผมให้รปภจัดการมันไปผมอิงฟ้าอย่าทำอะไรเขารุนแรงนะคะอิงฟ้าอิงฟ้าโอ้ยไปสิไปตามอิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าเปิดประตูสิ
ปอีฟ้าปล่อยผมปล่อยอีฟ้าปล่อยสิเว้ยอีฟ้าอีฟ้าเดี๋ยวก่อนอีฟ้าแม็กวันนี้แทนที่จะเป็นวันดีของเราแต่ไอ้หมอนั่นกลับมาทำลายซะได้น้องอิงฟ้าตกใจมากไหมครับนี่แหวนของพี่แพทย์แท้ค่ะนี่หมายความว่าไงครับน้องอิงฟ้าจะไม่ยอมรับคำขอแต่งงานของพี่หรอเพราะไอ้หมอนั่นใช่ไหมอิงฟ้าไม่ตกลงเพราะว่าอิงฟ้าไม่พร้อมไม่ใช่เพราะใครคนอื่นนี่เปล่าอ่ะวังศิลปดินบ้านอิงฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาด้วยกันไงเฮ้ยมีรถมามีคนมาโอ้ยไม่ต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นก็ได้อิงฟ้าคะคือว่านี่ใช่บ้านของอิงฟ้าหรือเปล่าคะคือพวกเราเป็นเพื่อนของอิงฟ้าครับมาจากลำปางครับเพื่อนคุณหนูอิงฟ้ามาจากลำปางเหรอคะใช่ครับค่ะคือว่าเรามาตามหาเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาหาอิงฟ้าที่นี่คือเขาชื่อว่าป้าหนูเข้าไปข้างในก่อนเลยครับเดี๋ยวผมคุยสองคนนี่เองผาหลวงอยู่ไหนนี่คุณเอาผาหลวงไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะเพื่อนคุณไม่ได้มาที่นี่นะกลับไปซะงั้นอิงฟ้าอยู่ที่ไหนอะอิงฟ้าอิงฟ้าทำแล้วแม่อิงฟ้าเฮ้ยคุณหนูอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องของนายเชื่อผมนะครับเพื่อนคุณไม่ได้มาที่นี่กลับไปซะเถอะเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนรีบกลับไปซะก่อนที่คุณชายอูอินจะเห็นคุณพี่แท้คะคนพวกนั้นเป็นใครกันแน่คะก็คงเป็นพวกเรียกอะไรเงินแหละอย่าสนใจเลยน้องอิงฟ้าไปคนที่โรงแรมก็เป็นพวกนักต้มตุ๋นสองคนนั่นก็บอกว่าเป็นพวกเรียกอะไรเงินแล้วทำไมทุกคนถึงได้รู้จักชื่ออิงฟ้ากันหมดเลยล่ะคะอ
ก็น้องอิงฟ้าเป็นคนดังนี่ครับใครๆเขาก็รู้จักชื่อน้องอิงฟ้าทั้งนั้นกลับมาเหนื่อยๆขึ้นไปพักผ่อนกันครับพี่มีเรื่องต้องคุยกับคุณอาอะไรนะนี่ลูกชายไอ้ผาเรียงตามไปเจออิงฟ้าใช่ครับแต่ยังดีนะครับที่ผมอยู่ด้วยไม่งั้นไอ้ผาหลวงต้องฉวยโอกาสรื้อฟื้นความทรงจำของน้องอิงฟ้าแน่นอนผมว่าเราไม่ควรชะล่าใจนะครับแล้วเธอคิดจะทำอะไรผมอยากให้คุณอาจัดงานแต่งงานของผมกับน้องอิงฟ้าให้เร็วที่สุดนี่แสดงว่าอิงฟ้าไม่ตอบรับคำขอแต่งงานไม่ต้องห่วงหรอกครับอาจะจัดการให้แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยคุณเป็นใครหรือว่าเราจะเคยรู้จักกันจริงน้ำอุ่นก่อนนอนค่ะคุณหนูเมื่อนะคิดอะไรอยู่เหรอคะปนวลคะปนวลรักแล้วก็เป็นห่วงอิงฟ้าจริงๆใช่ไหมคะโอ้คุณหนูของป้าทำไมถามอย่างนี้ล่ะคะคุณหนูป้าเลี้ยงคุณหนูมาตั้งแต่เด็กๆนะคะป้าไม่รักคุณหนูแล้วจะรักใครล่ะคะถ้าอย่างนั้นปนวลบอกอิงฟ้าหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอิงฟ้ารักพี่เพชรแท้จริงๆเหรอคะเออแล้วทำไมเวลาที่อิงฟ้าอยู่กับพี่เพชรแท้อิงฟ้าถึงไม่รู้สึกพิเศษอะไรกับพี่เขาเลยล่ะคะคุณหนูของป้าคุณหนูไม่ผิดนะคะแต่ความจริงมันอะไรครับป้านวลป้านวลมีอะไรเหรอเทพเมื่อกี้ผมเห็นไฟห้องคุณหนูเปิดอยู่ครับผมเลยขึ้นมาดูป้านวลดึกป่านนี้ไม่ไปอยู่ข้างล่างอ่ะคุณหนูจะได้พักผ่อน
แต่ฉันยังคุยกับป้านวลค้างอยู่ไว้คุยพรุ่งนี้นะครับบายป้านวลป้านวลคะเราไม่ต้องรู้กันว่าอะไรเป็นอะไรฟื้นแล้ววะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างวะเนี่ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะบ้านญาติของไอ้หนานอะว่าแต่ว่าแกเดินยังไงวะเดินไปกลางถนนจนลุงผาเรือนเกือบจะทับแกอะพ่อเออพ่ออยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องข้างอะฉันต้องไปหาอิงฟ้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยคุยกันก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตายเลยเหรอเฮ้ยพะหลวงเฮ้ยเฮ้ยพะหลวงไปไหนอ่ะพะหลวงทุกๆ